บายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกๆคนในซาวันนี้เนาะพี่น้องที่เข้ามาแล้วขอพี่น้องที่จะกดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและเราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยเสียงเพลงที่บอกว่าความรักของพระเจ้าขอเชิญพี่น้องในหัวใจกันภาวนาที่ท่านข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงสง่าราศีและผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดเพื่อผู้ลูกที่ไม่กังแขนและในเวลานี้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนบ่ว่าจะเป็นพระคำของพระองค์การภาวนาที่ท่านร่วมกันและผู้ลูกประกาศว่าปีปีสารหายมารซาตานวิญญาณซัวบ่มีสิทธิ์บ่มีอำนาจบ่มีฤทธิ์เดชที่จะเยียดมือใส่ผู้ลูกใดเพราะว่าผู้ลูกอยู่ในกระบวนความไสยศาสนาโดยพระเยซูคริสต์เจ้าเสมอฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างในสัปดาห์นี้ให้อยู่ใต้พระทรงฤทธิ์เดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องมีเขาจะขอวันที่2ของอาทิตย์นี้เนาะในการไลฟ์สดแล้วเขาจะเบิ่งเรื่องเกี่ยวกับว่าชีวิตที่มีไสยศาสนาเป็นชีวิตอะไรพี่น้องมีพระคัมภีร์ของเจ้าเปิดไว้ในหนังสือ1ยูฮันบท4ข้อที่17เนาะอาจารย์จะขออ่านอีกทีนึงข้อที่17ในข้อนี้แหละความหักเป็นที่สำเร็จในเฮาทั้งหลายเพื่อว่าพวกเฮาจะได้มีความแน่ใจในวันพิพากษาพอพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเนาะเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานอีกทีนึงพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาอยู่รวมกันวันนี้เชิญพระหัตถ์อสุริของพระองค์เหยียดออกและเปิดตาใจภายในพวกเราสว่างขึ้นมอบเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องชีวิตที่มีไสยศาสนาความจริงไสยศาสนานี่พระเจ้าได้ให้เฮาแล้วเนาะเฮาบ่เข้าใจหลายเถือคริสเตียนอ่อนแอท้อถอยก็พอเฮาบ่เชื่อเลยว่าไสยศาสนานี่เป็นของเฮาแล้ว
แล้วก็เฮาพอเพียงทะลุมาก็เว้าความภัยแพ้สาบแซงตัวเองเนาะก็แม้แต่คริสเตียนก็สาบแซงตัวเองอยู่ยังสืบต่อสาบแซงตัวเองเฮาเห็นเนาะแล้วเฮาสิเบิ่งในที่นี้พระคัมภีร์1ยูฮันบท4ข้อ17นี่สำคัญหลายเด้พี่น้องสำหรับสิเราต้องจื้อแท้ๆลองเฮาเว้านํากันเบิ่งพ่อพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนั้นเว้าพร้อมกันอีกทีนึงพร้อมกันเลยบัดนี้พ่อพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องเจ้าบ่พระคริสต์เป็นอะไรอยู่นี่พระคริสต์บ่มีหยังเลยมีแต่สระเหยียบทุกสิ่งอยู่แต่ตีนของพระองค์เวลานี้เฮาก็เป็นอย่างนั้นเนาะเฮาเหยียบทุกสิ่งเลยอยู่แต่ตีนของเฮาขอบคุณที่เห็นพี่น้องที่ไปกักตัวก็กลับมามื้อนี้เนาะครบหน้าพ่อตามือตะมิดที่พี่น้องกลับมาเนาะเกือบว่าครบหน้าแล้วครบตาเห็นว่าพี่น้องปลอดภัยขอเฮาก็อธิษฐานเผื่ออะไรว่าเป็นหยังพี่น้องเฮาอธิษฐานเผื่อบ่ไหมครับว่าเผื่อหยังได้เผื่อประกาศเวลาเฮาอธิษฐานน่ะพี่น้องมันมีการอธิษฐาน2อย่างพวกนึงนี่อธิษฐานเพิ่นว่าอยู่ภูเขาซีไนผู้เจ้าบอกภูเขาซีไนอธิษฐานภูเขาซีไนมีแต่ขอกับขอคำอธิษฐานอยู่ภูเขาซีโอนนี่ต่างเด้เหลียวลงมาสั่งลูกเดียวเนาะเพราะทุกสิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาทั้งหลายคันเฮาบ่จักเรื่องนี้เฮาก็บ่มีแลศาสนาก็สิสืบต่อขอกับขอกับขอมันบ่แม่นนําพระทัยของพระเจ้าเลยในพันธสัญญาใหม่น่ะอันนั้นอยู่ในพันธสัญญาเดิมขอกับขอน่ะเนาะพี่น้องคริสเตียนหลายคนบ่เคยรู้จักว่าตนเองเป็นผู้ใดฮอดซื่อนี่ฉะนั้นอาจารย์กอพี่น้องหลายคนขนาดเฮาไล่สดอยู่ผู้รับใช้พระเจ้าบางคนบ่ฟังเลยแล้วก็เอาเนื้อหนังตัวเองเอาความผู้ตัวเองนั่นมาเทศนาอาจารย์ฟังเขาหรืออู้ยังคือเก่ายังอยู่ผู้เขาซีไนผู้เลยบ่เปลี่ยนเลยแทนที่สิใหญ่มาผู้เขาซีโอนเนาะบ่ยังอยู่ผู้เขาซีไนคือเขาบุตรเทศบุตรสอนบ่พัฒนาตัวเองบ่เฮ็ดไหนไหนบ่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาฮู้จักเท่าใดก็ฮู้จักเท่านั้นคริสเตียนเฮาส่วนหลายเป็นหยังเขาซึมเศร้าเป็นหยังเขาท้อถอยเป็นหยังเขาย่านกลัวเป็นหยังเขาตกใจเนาะเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาบ่ฮู้จักตัวเองบ่แม่นไผหลังจากได้รับเอาแผนการไถ่จากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็บ่ฮู้ว่าชีวิตตัวเองผูกพันกับพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างใดแต่ละมือบ่ฮู้บ่ซอกหาพระคำฮูซียาบุตร4ข้อ6ว่าได้ประชาชนของเขาตายเพราะขาดความรู้เนาะเขาบ่ฮู้จักพระเจ้าเป็นคริสเตียนบ่ฮู้จักพระเจ้าแล้วบ่ฮู้จักตัวเองอีกบ่ฮู้จักตัวเองอีกพี่น้องตัวตนแท้จริงของตัวเองน่ะบ่ฮู้เนาะและเฮาสิดำเนินชีวิตโดยไสยศาสตร์ได้ยังไงครับพี่น้องในพระเจ้าบ่ได้บ่ได้เป็นคริสเตียนก็คือคนโลกบ่ต่างหยังกันเนาะเฮาสิมาทบทวนเบิ่งสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้เฮามื้อผ่านมามื้อนี้ก็มื้อที่2สิเนาะคันเฮาเบิ่งในพระธรรม1ยูฮันเฮาพอเพียงแต่บท4ข้อ17นี่เฮาต้องจือปัจจุบันนี่ว่าเฮาเป็นใดปัจจุบันนี่พระคัมภีร์ตอนนี้เว้าในข้อนั้นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรนี่นั่งในเบื้องขวาพระหัตถ์อสุริของพระเจ้าในสวรรค์ศาลตัวนี้เด้ถ้าบ่ทันเว้าตัวอื่นเด้ตัวผ่านมาบ่เว้าตัวปัจจุบันเอาตัวปัจจุบันซะก่อนเนาะเห็นบ่ในหนังสือพันนิมิตเพิ่นว่าหยังพระองค์ผู้ทรงอยู่ในปัจจุบันเว้าในปัจจุบันก่อนเด้ในอดีตบัดนี้และในอนาคตเป็นหยังบ่เว้าในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตบ่เรียนกันพังพี่เว้าในปัจจุบันเฮาอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนี่เป็นได้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นได้พี่น้องเบิ่งเอาเฮียนโอ้แหละได้ขึ้นมาจากตายแล้วนั่งในสวรรคสถานเบื้องขวาพระหัตถ์อสูรีของพระเจ้าในสวรรคสถานเนาะอันนั้นแม่นฐานะของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วกําลังปราบทุกสิ่งลงเพื่อเฮาทั้งหลายซึ่งเฮาทั้งหลายเป็นอวัยวะพี่น้องก็ได้เฮียนแล้วเนาะ
อีพิโซบุตรหนึ่งของเศร้าสักสามในเขาเห็นหลังคืนพระสุดและพระเยซูได้เสร็จคือเมืองสวรรคสถานปัจจุบันพวกหนังถึงบัลลังก์กันปกครองสูงสุดคุ้มครองเนื้อทุกสิ่งในจักรวาลเนี่ยเนื้อทุกสิ่งในจักรวาลเนี่ยเนาะฉะนั้นย้อนเนื้อนั่นแหละพงจังไห้บอกเขาว่าพวกเขาเป็นคนสอบทำแล้วในรวมบทหาข้อ17คือกันเขาเป็นคนสอบทำแล้วและได้นั่งได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้ามึงไหมพี่น้องเนาะไปอ่านบทเข้าใจก็เอาคืออาจารย์นี่แหละมันถูกต้องถ้าไปอ่านในบทเข้าใจเพราะว่าเพิ่นเขียนภาษาสำนักสำลังเลยพี่น้องอีพิโซบทหาข้อ30ว่ายังพวกเขาเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ทั้งหมดเป็นอื่นในปัจจุบันนี่เลยเขาเป็นอวัยวะในพระกายพระกายของพระองค์เป็นยังเป็นคริสตจักรเขาเป็นอวัยวะของคริสตจักรและพวกก็เป็นหัวเนาะฉะนั้นคาราเตียบทสองของเศร้าจึงบอกว่าเขาอยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในเขาพระองค์อยากให้หูจักว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเกิดขึ้นกับเขาแล้วพระองค์ถือครึ่งเขาถือครึ่งเขาถือครึ่งด้วยกันกับพระองค์ในคาราเตียบทสองของเศร้านั้นข้าไปอ่านปื้มพระสาราคาราเตียนะพี่น้องสิ้นว่าเขาจึงบ่มีชีวิตอยู่เพิ่นว่านอนนะครับแต่ความหมายเขาไปเบิ่งภาษาอื่นว่าเขาถือครึ่งแล้วกับพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจึงบ่มีชีวิตอยู่มาตามหลังถือครึ่งโดยกันกับพระองค์บาปกรรมการสาปแช่งการเจ็บป่วยความทุกข์จนความกังวลอำนาจมันซาตานผีปีศาจที่เคยเป็นนายเขาบ่เป็นนายเขาอีกเอาไปครึ่งไปที่แม่กางแขนไม่พี่น้องเรียบร้อยที่แม่กางแขนไปกับปลดอำนาจมาเลยเผื่อเขาดิเรียบร้อยและหลายคนนั้นปัจจุบันหลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นมาแล้วพอเฮาก็ขึ้นมาด้วยกันกับพระองค์ด้วยแล้วบ่แม่นแต่ขึ้นมาด้วยได้เฮาได้ขึ้นนั่งในสวรรคสถานด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอวัยวะทั้งได้ขึ้นไปนั่งในสวรรคสถานด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าว้าวมันพิลึกอันนี้ฐานะตัวต้นแท้ของเฮาพี่น้องตัวต้นแท้ของเฮาเลยนี่เนาะเฮาสิเบิ่งขอกระแจสู่การดำเนินชีวิตด้วยไสยศาสตร์มีอันใดมื้อนี้ความเสื่อขอกระแจอันสำคัญคือความเสื่อถ้าคริสเตียนบ่มีความเสื่อเลยเสื่อในหยังเสื่อในพระคำเสื่อในพระสัญญาของพระเจ้าอันนี้ความเสื่อในนี่แหละพระสัญญาตะบิดที่เฮาต้องเสื่อน่ะเกี่ยวกับเฮาน่ะก็1ยูฮันบท5ข้อ4พี่น้องจื้อแหละว่ามื้อใดเฮาได้เกิดจากพระเจ้าเนาะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีไสยตัวโลกและความเสื่อของพวกเขานี่แหละที่เป็นไสยศาสนาที่สนาตัวโลกไสยศาสนาเป็นมรดกของเขาของคนสอบทำทุกคนเพียงแต่เขาเกิดจากพระเจ้าไสยเขาก็ได้รับไสยศาสนาทันทีพี่น้องไสยศาสนาพระเจ้าประทานให้ได้บ่แม่นเขาเลยไสยศาสนาพระเจ้าเป็นผู้เอาให้ถ้ามีการหลบพระเจ้าก็หลบตั้งเขาไสยศาสนาเป็นเขาเอาเนาะพระเจ้าเป็นผู้ต่อสู้แต่เขาเอาไสยศาสนาจื้อนั่นแหละพระเจ้าต่อสู้โกลิอาตดิเนาะดาวิดว่าพระเจ้าจะให้ข่อยให้ชัยชนะแก่ข่อยข่อยมาต่อสู้เจ้าบ่แม่นข่อยได้ต่อสู้แต่ว่าในนามของพระเจ้ามาต่อสู้เจ้าบ่นี่และพระเจ้าจะตีเจ้าจะมอบเจ้าใส่มือข่อยบ่แม่นข่อยได้สิจัดการพระเจ้าจะมอบเจ้าใส่มือข่อยแล้วข่อยจะเอาดาบตัดคอเจ้าเกิดเป็นจริงบ่แหละจริงแน่นอนพระเจ้าต่อสู้ตั้งเฮาพี่น้องเนาะการต่อสู้เป็นของพระเจ้าแต่ไสยศาสตร์เป็นของเฮาคักแท้ๆแล้วพระเจ้าเฮาดิโอ้พี่ลึกพี่น้องเจ็บป่วยหยังพี่น้องอย่าสู้ไปต่อสู้ให้พระเจ้าผู้ต่อสู้ตั้งเฮาเฮาเจ็บเฮาป่วยเนาะเป็นมะเร็งบอกว่าพระเจ้าขน้อยเฮ็ดหยังดอกบ่ได้ดอกก็มะเร็งมันก็เป็นแหละแต่ว่าพระเจ้าขามันได้บอกเลยพระเจ้าขามันได้เนาะถ้าว่าจะสิสุมือเขาได้เป็นผู้สอบถ้ำเลยนะเนาะมันยังไม่กวนป่วนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ในน้ำสื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าจัดการมันพระเจ้าขาได้เขาหน่อยใส่ชนะเขาหน่อยดีสำคัญในพี่น้องตัวนี้
ไสยศาสตร์เนี่ยพระเจ้าให้เฮาแล้วแต่ว่าบ่แม่นเฮาสิไปญาติเอาเด้เฮาเพียงแต่รับเอาไสยศาสตร์ที่พระเจ้าประทานให้นะสิ่งพิสูจน์ได้อันนึงเมื่อเฮาบ่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วอันนี้เป็นของพิสูจน์ที่พี่น้องอาจว่าเป็นคนสอบทำยังมันพิสูจน์บ่ได้เด้อันนี้มันตาบ่เห็นแต่อันที่พิสูจน์ได้ที่ตาเห็นนี่พี่น้องมีอันนึงคือว่ามันซาตานผีปีศาจให้นะบ่สามารถจับต้องเฮาวินาทีนั้นที่เฮาเป็นลูกของพระเจ้าวินาทีนั้นที่เฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามันซาตานผีปีศาจให้หมดสิทธิ์เลยพี่น้องสิย่างไปต่อหน้ามันมันก็บ่เห็นหยังแต่เก่าดีพี่น้องเฮ็ดบ่ได้เด้ไปบ่ายใช่มันซื่อมันจัดการเมื่อเฮือนฮักเอลจรวดเมื่อเฮือนฮากเลือดออกเขาว่าบ่ได้คิดนี่แต่ว่าพี่น้องไปโลดบัดนี้เมื่อพี่น้องต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าวินาทีนี้อันนี้พิสูจน์เป็นหลักฐานอันที่1เนาะที่ให้คนอื่นเห็นคือกันแหละเอาสิเห็นอันนึงอีกภาสัญญาของพระเจ้าและการกระทำของพระเจ้าบ่เป็นภาสัญญาเด้การกระทำเลยเด้กันสิเว้าเนาะอยู่ใน2โครินธ์บท2ข้อ14นะทันทีที่เฮารับเสือพระเจ้าก็เห็นหยังทันทีที่เฮาต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระเจ้าก็นำเฮาเข้าสู่ขบวนการแห่งไสยศาสนาเข้าอยู่ในขบวนการแห่งไสยศาสนาของพระคริสต์พี่น้องเพิ่นเฮ็ดนั่นเด้เนาะคันเฮาเบิ่งในโคโลสายบท1ข้อ13นั่นเพิ่นยกย้ายเฮาทันทีทันทีที่เฮารับเสือยกย้ายชีวิตเฮาทันทียกง่ายเฮาจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระเจ้าทันทีง่ายเลยเด้พี่น้องพี่น้องจิ๋วฮู้นี่บ่ที่เคยเห็นแล้วเนาะฮู้บ่นี่ที่พี่น้องเคยเห็นแล้วอาจารย์อยากให้เบิ่งอีกเพราะมันติดตาถ้าเบิ่งแล้วเห็นฮู้เนี่ยก็ติดตาเนาะเฮาสิเห็นว่าเมื่อเฮาได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วมันเกิดยังขึ้นเฮาเป็นคนสอบธรรมด้วยกันไทยของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาได้ยกง่ายจากอาณาจักรของโลกเลยสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระเจ้านะเข้าไปแล้วยกใหญ่เลยเนาะเฮาสิเห็นเรื่องนี้จากรูปที่พี่น้องเห็นนี่เนาะพี่น้องเห็นบ่ยกใหญ่ข้ามไปเลยข้ามไม่กังแขนไปไม่กังแขนจะป้องกันเฮาแล้วบัดนี้เดี๋ยวหันมาเนาะเฮาจะอยู่ภายใต้ไม่กังแขนอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าเฮาจะอยู่ใต้ฤทธิ์เดชอำนาจของเขาประเสริฐที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาเฮาจากโควิดจากหยังต่างๆแหละพี่น้องถ้าเฮาบ่เชื่อเรื่องนี้เฮาก็โดนมาแต่ว่าค่อยเก่งตายเลยพี่น้องเนื้อหนังเลยนะชื่อบ่พี่โตเก่งพี่โตนี่ไวเพิ่นเก่งเด้พี่โตเนาะไผหนีจากพระเยซูคริสต์เจ้าก็อยากคอยสิบ่หนีพกตายคอยสิตายนําพุ่นน่ะเนื้อหนังออกมาเนื้อหนังเด้อันนั้นบ่มีความเชื่อเด้เราบ่มีความเชื่อเฮาเบิ่งว่าคือว่าโอ้คงพี่โตมีความเสือใหญ่แต่บ่เนื้อหนังเราเราบอกตามเนื้อหนังเราว่าเราเก่งเนาะเราว่าเราเก่งพระเยซูอ่ะหยุดก่อนเนาะก่อนไก่ขันเถื่อเดียวเจ้าสิปฏิเสธ3เถื่อปฏิเสธทั้ง3เถื่อแม่นบ่แล้วบัดซำท้ายพี่โตปฏิเสธพระเยซูยังหากก็ว่าบ่ท่านพอทันสมองปฏิเสธเลยบูชาพระองค์บูชาพระองค์บูชาพระองค์คุณมหาเด้แต่พระเยซูคือเจ้าหูจักได้พี่น้องหูจักแต่ละคนเนาะโอ้หูจักเลยพระเยซูว่าอย่างพระเยซูว่าแต่พระเจ้ากลับมาแล้วพระเยซูจักได้พระโตสิกลับมาแต่พระเจ้ากลับมาแล้วเนาะจงบึงเลี้ยงลูกแกของเฮาเด้อในบึงแย่งพี่น้องเด้อพระเยซูจักปั๊บว่าพระโตสิปฏิเสธพระองค์แต่จะกลับคืนมากลับใจเนาะกลับใจอาจารย์อ่านมักอ่านเรื่องพี่โตตะกี้อาจารย์อ่านกระบุมวนบัดนี้อ่านม้วนม้วนไปเบิ่งเลยกลับมาพี่โตบ่ได้สารภาพเลยบ่เขาหน่อยเคยปฏิเสธพระองค์โอ้ยกโทษให้เขาหน่อยเด้บ่เคยเลยพระเยซูก็บ่บอกถึงเลยเนาะเอิ้นพี่โตมาแต่งอาหารปิ้งป้าไปถาเอาข้าวจีไปถามากินเวลาพี่โตไปหาป้าหลังจากนั้นพี่น้องความหักของเจ้านะขึ้นกับพ่อเนาะลูกที่ลงเสียนเบลลูกมานี่ลูกก็สิมาสารภาพบ่ทันได้สารภาพซับพอแลนกอดก่อนคมหักของพระเจ้าแบบนั้นแหละพี่น้องพระเจ้าหักเฮาได้หักอีหลีพระเจ้าหักพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างใดพระเจ้าก็หักเฮาอย่างนั้นฉะนั้นเฮาจึงเว้าได้ว่าพระเยซูเป็นจังใดอยู่ในโลกนี้เฮาก็เป็นเท่านั้นพระเจ้าหักพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างใดพระเจ้าก็หักเฮาอย่างนั้นอยู่ในโลกนี้อันเดียวกันฉะนั้นพระเจ้าจึงเฮ็ดให้เฮาเป็นเหมือนพระเยซูคือเจ้าแม้เจ้าพระเจ้าได้เฮ็ดได้บ่แม่นเฮาพยายามเฮ็ดเองได้เฮาเฮ็ดเองบ่ได้ดอก
พระเจ้ายกเขาขึ้นเป็นนางน้ำพระเยซูคริสต์เจ้าก็เป็นพระเจ้ายกเขาขึ้นที่ปกป้องรักษาเขาก็เป็นพระเจ้าปกป้องรักษาแม้เขาประกาศข่มเสือของเขาเขาต้องประกาศเด้อแล้วพระเจ้าก็จะเห็นตามนั่นแหละพี่น้องพระเจ้าได้ปลดปล่อยเขาทุกอย่างเมื่อใหญ่เขาไปแล้วจากที่เคยผูกมัดเขาบาปกรรมบอการสับแซงบออำนาจมันซาตานผีปีศาจบอบ่มีอันใดจะบังคับให้เขาเป็นทาสได้ต่อไปฉะนั้นเพื่อจะว่าเขาเป็นลูกแล้วบอเป็นทาสอีกบางพี่วะเนาะเขามีชีวิตนิรันดรเขาเป็นลูกบอเป็นทาสเขาจะเอิ้นพระบิดาว่าพ่อของเขาหนึ่งยูฮันบุญหาข้อ13ว่าเขามีชีวิตนิรันดรแล้วเมื่อเขาเสือแล้วเขามีฐานะเป็นลูกของพระเจ้าเลยรวมกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องบึงในยูฮันบุตรสาวข้อ17อาจารย์มักข้อที่มักหลายข้อ17อีกด้วยนี่ไปอ่านมันข้อ17ที่สำคัญหลายเป็นยังไปตกแต่ข้อ17บุตรสาวข้อ17ชื่อไงให้เขาชื่อไงเนาะเพิ่นบอกว่าพระเยซูสั่งว่าเขาจะไปหาพระบิดาของเขาและพระบิดาของพระเจ้าพระเจ้าของเขาและพระเจ้าของพระเจ้าอันเดียวกันเลยเขากับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอันเดียวเลยพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระบิดาของเฮาและพระบิดาของเจ้าพระเจ้าของเฮาและพระเจ้าของเจ้าโอ้คักขนาดพี่น้องข้อนี้เนาะพระเยซูเป็นแนวไหนเฮาอยู่ในโลกก็เป็นแนวนั้นนี่ข้อนี้สำคัญเด้โอ้คนดีพญาตินี่คนสนานี่ย้อนข้อนี้บักหลายๆพี่น้องอย่าลืมข้อนี้แหละเป็นข้อที่เฮ็ดให้เฮาดำเนินชีวิตโดยศาสนาพระคริสต์เป็นอย่างใดเฮาทั้งหลายที่อยู่ในโลกนั้นก็เป็นอย่างนั้นพระคริสต์ไสยศาสตร์ทุกอย่างเฮาก็ไสยศาสตร์ทุกอย่างพระคริสต์สุขภาพดีเฮาก็มีสุขภาพดีพี่น้องพระคริสต์บ่มีบาปเฮาก็บ่มีบาปคือกันยกเบิดแหละเป็นคนสอบถาม 100% เหมือนพระเยซูคริสต์เจ้า 100% เลยเฮาเลบุตรเศร้าคนสิบเจ็ดนั่นพระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้าเลยพระบิดาของเขาพระบิดาผู้ฮักพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไรพระบิดาก็ฮักเขาอย่างนั้นเหมือนกันพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็เอาความฮักของพระบิดาให้เจ้าทั้งหลายพระบิดาฮักเขาอย่างไรเขาก็ฮักเจ้าทั้งหลายอย่างนั้นจงตั้งอยู่ในความฮักของเขาฮู้อาจารย์แต่งบุตรสอนเรื่องนี้ดิขนาดที่นอนอยู่ในเตียงยังตบมือหน่อยลงเถื่อดีใจรู้สึกตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นดีใจหลายอาจารย์บ่หลายเรื่องป้าน้อยนอนบ่หลับคืนนี้เพิ่น12โมงเพิ่นปลุกอาจารย์เพื่อออก 2-3 คืนนี่บ่จักยังเปิดแอร์ยังเหือออกเพิ่นทั้งที่อากาศมันเย็นเพื่อออกลิเพิ่นว่าง่มบึ้งแม่หัวน้องนี่เหือออกแท้ไปเบิ่งเหือออกลิก็วางมือใส่อธิษฐานเพื่อนนี่แหละอาจารย์ใส่แล้วก็ใส่บุรุษบุตรหาคนสิบเจ็ดเนาะขน่อยเป็นคนสอบธรรมป้าน้อยเป็นคนสอบธรรมพวกขน่อยเป็นคนสอบธรรมได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าบอกมีคำว่านอนบ่หลับเนาะอาจารย์ว่าอธิษฐานกลับไปกลับมาสองเถื่อป้าน้อยรับแหละแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนตื่นมาเลยเพื่อนว่าเพิ่นใส่คำภาวนาเทราพีสู้นี่ประมาณคือสิสิบเถื่อเพิ่นอาจารย์คือบ่ได้ยินอาจารย์ก็หลังจากเพิ่นเฮาตื่นแล้วเฮาย้อนบ่อยากรับในพี่น้องก่อนสิรับคืนนี่อาจารย์เฮ็ดหยังอาจารย์ก็ฟังพระคำฟังหยังแหละเอามาจัดใส่หูแล้วก็ฟังมันบ่รับดิบ่รับเสียมันเสียประโยชน์สิไปนอนกิ่งอยู่หยังฟังพระคำพระเจ้ามันหักรับเองเนาะจะเห็นนั่นน่ะกระบบตำหนิเพิ่นเพิ่นอยากปลุกยามใดให้เพิ่นปลุกโลดอาจารย์บ่สนได้ว่าอาจารย์นอนได้หลายปานใดอาจารย์บอกให้จมมานอน3ชั่วโมง2ชั่วโมงบ่ได้บอกให้ฟังเลยนอนชั่วโมงนึงบ่สนบ่เฮาสิตายย้อนนอนหลับหรือบ่หลับน่ะเนาะเฮาจะไปก็แม่นตามกําหนดของพระเยซูคริสต์เจ้าก็เท่านั้นคือเท่านั้นก็พอแหละถ้าเฮายอมให้พระองค์นําพาชีวิตทุกวันพี่น้องเนาะถ้าเฮายอมให้พระองค์นําพาทุกวันเฮาสิเห็นหยังเขาสามารถเอาชีวิตเป็นต้นเบาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะเขาได้รับเพิ่นก็เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาเป็นผ้าผู้สวยของเขาพี่น้องก็ชื่อได้เลยและขณะให้พระองค์นำพาชีวิตของเขาทุกวันนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า
ฟังขักได้หลายคนพยายามอยากดับศูนย์กิเลสตัณหาตัวเองเนาะเคยตัวเคยบูอยู่ในระเบียบพยายามมันบ่ได้หรอกพยายามถ้าห้อยพยายามรู้สึกน้ำผ้านี่มันอัตโนมัติพี่น้องพี่น้องขี้ขาดไผเสียกมากกันแต่เศร้าทันมุงมันมาน้ำหลังมุงหรือมันแห้งมวนเนื้อหนังมันหนึ่งบริศึกษาพระคำพระเจ้าขี้ขาดเนี่ยทั้งคนมีเลยเนาะผู้คิดนั่นนี่มีเลยคำคิดว่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำพาเนี่ยมันบ่แม่นเลยโอ้อยากฟังพระคำพระเจ้าเลยมุ่งอยากไปให้มันทันอยากไปนมัสการอยากไปตบมือพร้อมกันกับพี่น้องอันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนื้อหนังน้ำผ้านี่ต่างเลยเนื้อหนังน้ำผ้ามันจะว่าไปน้ำหลังก็ได้ดอกย่ามอาจารย์ครับพรเพิ่นไล่สุดบัดเพิ่นเทศเขาจะไปให้เพิ่นเห็นหน้าพี่น้องเขาสามารถเอาสนากิเลสตัณหาบ่แม่นย้อนเขาพยายามเลยสนาคนขี้ขาดเนี่ยก็บ่แม่นย้อนพยายามเขาเองเลยขณะพยายามบ่ได้เขาบ่รอดย้อนเขาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพามันจะเปลี่ยนเองอ่านบึงแม่คาลาเตียบุตรหาคนชิพุกนะจงย่อมให้พระวิญญาณนำพาเพื่อพวกเจ้าจะบอกแม่นบอกบ่แม่นให้พระเจ้าพยายามจังซี่พระวิญญาณจะนำพาเป็นคนดีแล้วพระวิญญาณจะนำพาเศร้าสูบยาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะนำพาเศร้ากินเหล้าแล้วบ่แม่นให้ย่อมให้พระวิญญาณนำพาแล้วก็บอกกับเพิ่นว่าขน้อยอดเอาบ่ได้ขน้อยอดยาบ่ได้จัดการให้ได้อันนั้นถูกต้องพิธีให้พวงนำพาก่อนเนาะการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเหตุให้เขามีประสบการณ์กับชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้เขาและกับไสยศาสตร์ชีวิตเขาเสียนไสยศาสตร์เสมออาจารย์ได้อ่านคำพยานหลายคนเลยผู้หนึ่งสูบยามาได้จนเสร็จติดนะเรา50 ปี 50 ปีเราอายุ60 ปีมึดยาไปหาหมอหายังออกได้มือหนึ่งคืนหลังจากได้มาฟังบทเทศของอาจารย์หนึ่งแล้วก็เอาพระคำนี้เข้าไปพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเขาหน่อยก็เป็นอย่างนั้นเขาหน่อยเป็นคนสอบธรรมได้ปกครองทุกเรื่องในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเอาสองข้อนี้ใส่ปั๊บ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 มาแล้วเขียนออกมา6 เดือนพี่น้องมันคอยถอยออกได้บ่เป็นมือ6 เดือนตัดปุดเลยมันคอยถอยออกถอยจนมือ6 เดือนไปวัดถิ่มหมิ่นคิ้วเลย50 ปีบ่เคยออกยาสูบได้ผู้ออกเหล่าคือกันผู้ถือยาเสพติดคือกันมีคำพยานอาจารย์อ่านอาจารย์มักอ่านของพระเจ้าว่าเขาวดปล่อยได้ไปเลยมิดคอเพราะพี่แบบนี้แหละยิ่งเสพสัญญาของพระเจ้าพี่น้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาบ่เป็นเขาหน่อยเหตุเองได้เนาะก็จัดการได้ทุกเรื่องที่พี่น้องพบในชีวิตทุกมือนี่ทุกเรื่องพี่น้องอย่าพยายามเองอย่าพยายามหักพยายามหักบ่ได้หรอกถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเราสิหักเองหรอกหักเมียเนาะหักลูกหักนี่บางเธอลูกเขาบ่เป็นตาหักบางเธอเมียเขาบ่เป็นตาหักบางเธอเขาเองเขาก็บ่เป็นตาหักเขาเองแท้ๆเลยพี่น้องแต่เขาหักได้เป็นอย่างเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาเนาะอาจารย์คนบ่อดคนได้อาจารย์ได้จะมาควบหนึ่งข่อยสองควบแล้วแต่เก่าได้ตะกี้จะมาสองควบหนึ่งข่อยสิบมักเทียงเนาะยี่นี่ว้าวสบายป้าน้อยนี่ว้าวโลดสิว้าวยังคือเก่าว้าวควบเก่าว้าวสิบเทือกข่อยกระเสยว่าได้ว่าสู้ว้าวควบเก่าไรบ่เกี่ยวแล้วเทือกบอกว่าสู้ว้าวควบเก่าไรแต่ว่าว่าได้เครียดบ่ได้หายเพิ่นเว้าโลดเสยได้มันเสยได้เท่าไหร่วะแล้วคนว่าเขามาใจเย็นแท้ใจดีแท้มันบ่แม่นเฮาแม่นพระเจ้าทำงานอยู่ในศีลเฮาถ้าบ่มีพระเจ้าทำงานในศีลเฮาเป็นไปบ่ได้หรอกพี่น้องเมื่อเฮาเป็นคริสเตียนแล้วอย่างไรก็ตามเฮายังสามารถเลือกที่จะเดินตามเนื้อหนังพี่น้องเดินตามตัวเก่าน่ะทั้งๆที่ตัวเก่าไปครึ่งมันบ่มีอำนาจเหนือเฮาเลยแต่มันบ่ทันได้ตายเด้พี่น้องสนะแล้วแต่ยังบ่ทันตายพี่น้องจื้อบ่อาจารย์สิเอาไปน้อยหนึ่งเพื่อให้เข้าใจเนาะจื้อบ่เวลาพวก
อิสราเอลออกจากอียิปต์เขาสนะฟาโรห์ฟาโรห์มีอำนาจนี่ไงแต่สนะเลยแต่ฟาโรห์บ่ทันตายเด้พี่น้องเหมือนกันเฮาสนะซาตานเลยซาตานก็บ่ทันตายเด้มันยังอยู่ป่วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ซ้ำบ่นำบัดเพิ่นออกไปแล้วมียังฟาโรห์ไล่น้ำหลังเอาทหารบักเก่งๆไล่น้ำหลังอีกสิไปฆ่าโอ้คือกันซาตานคือกันมันหาวิธีที่จะฆ่าพวกเฮาเด้โอ้มันบ่ได้ตายเด้แต่เฮาเฮ็ดหยังเขาสนะด้วยได้ไงโทษสนะด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเพิ่นว่าการไถ่ให้พ้นตบิดไถ่ให้พ้นจากอำนาจของมารซาตานจากบาปกรรมพวกไผ่พุ่นของพระเจ้านะตบิดอันที่2นี่ไถ่ให้พ้นโดยฤทธิ์เดชอำนาจมียังไถ่โดยพ้นด้วยฤทธิ์เดชอำนาจบัดมาฮอดทะเลแดงทั้งหลังแม่นฟาโรห์กองทัพว่าที่โทมาคือมาสิมานำข่าพวกนี่บ่มีอาวุธหยังอันนั้นหลุดลบ600คันหลุดลบดีที่สุดบ่เอาหลุดลบอันนั้นเด้ป้าที่ถูกคือพี่ลึกทหารยอดทหารมาไหลมาทั้งหน้าเป็นทะเลแดงทั้งหลังเป็นหลุดลบโอ้พระเจ้าว่าสิปกป้องรักษาบัดนี้ด้วยพระเจ้าให้พ้นด้วยอำนาจเฮาพ้นสองเถื่อได้พี่น้องตะบิดนี่พ้นจากบาปกรรมพ้นจังนั้นนี่นับหลังมาเฮาพ้นด้วยฤทธิ์เดชอำนาจจากภัยภัยอันตรายคือโควิดจังซี่แหละที่มันสตาร์ทออกมาเนาะพระเจ้าเปิดทะเลแดงให้พวกนี้ย่างขับบ่ทัฟลูมาเห็นทหารเพิ่นมาเห็นบ่มันย่างขับน้ําได้เนาะเด้อว่ะเป็นยังก็เป็นกําแพงน้ําเป็นทางบักใหญ่ใหญ่เลยทางคือสิใหญ่อีหลีคนคนเป็นล้านไว้ย่างขับมันสิน้อยซะบ่เพื่อสิย่างขับในทะเลเนาะอย่างในดินมันต้องกว้างหรือคนบ่เป็นสิเลี่ยนกันไปเถื่อ2คน3คนเป็นคือประตูเขานี่บ่ได้อาจารย์คือว่ากว้างหรือทางอย่างซอยน้ําทะเลอยู่2ข้างเป็นฟ้าเลยป้อพวกนี้ก็ว่าโอ้คักผู้ใดมาเฮ็ดทะเลเป็นอันนี้เนาะเพิ่นก็ว่าทะเลนี่มันเป็น2อันแหละคือก็แล่นเข้าไปแล้วทหารเพิ่นเข้าไปสรัวทหารเก่งๆเพิ่นพอเพียงที่เขาไปฮอดเขาก็ปล่อยเขาไปเด้อยู่แคมป์กับบ่เฮ็ดหยังปล่อยเขาไปหอดกลางทะเลพระเจ้าบอกโมเสสเอาไม่เท่าสี่ไปที่ทะเลตายหมดทีเด้อันนี้เป็นการไถ่ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจการไถ่ของพระเจ้ามีสองแบบหนึ่งไถ่เขาให้พ้นด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าตัวที่สองนี่ไถ่ด้วยฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนาะคือสมัยที่เขาอยู่เขาพ้นแล้วโดยเลือดของพระเยซูบัดนี้เฮาฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่เฮาจะไถ่เฮาเนาะถึงว่าเฮาเป็นคริสเตียนแล้วบ่อีกเทื่อพี่น้องเฮายังสามารถกลับคืนไปเดินตามเนื้อหนังเฮ็ดตามใจถ้าเฮาเฮ็ดตามใจเฮาก็ตายเลยพี่น้องพระคัมภีร์ว่าถ้าเฮาเดินตามเนื้อหนังเฮาก็ตายเนาะถ้าเดินตามพระวิญญาณเฮาก็มีชีวิตถ้าเฮาเดินตามเนื้อหนังเฮาจะบ่มีโอกาสพบกับชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เฮาชีวิตดีๆชีวิตเนื้อธรรมชาตินะที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เฮาจะบ่พบพี่น้องเมื่อเวลาที่พระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในโลกนี่พี่น้องพระองค์เห็นในใดเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าไปยังไหนเฮาเบิ่งเลยพี่น้องว่าพระเยซูเห็นในใดพระเยซูเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทุกเวลาในทุกเรื่องและเห็นไสยชนะตลอดเพราะพระวิญญาณอยู่กับพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่กับพระองค์และเดินกับพระองค์ขนาดพระองค์เป็นพระเจ้ายังเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าตลอดเวลาเพื่อมีไสยชนะเพื่อเหตุการณ์อัศจรรย์หมายสำคัญปัจจุบันพี่น้องพงษ์ยังทำงานจากฟ้าสวรรค์โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าปัจจุบันกับเฮาพงษ์ได้เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาใส่ไว้ในเฮาเป็นผู้ช่วยของเฮาเพื่อหยังเพื่อให้เฮาจักว่าอันนี้สำคัญถ้าเฮาบ่เดินกับผู้นี้ถ้าเฮาบ่ไปกับผู้นี้เฮาจะบ่ได้สัมพันธ์กับพระเจ้าเลยการเฮาสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮาสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮาติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องพงษ์ได้ส่งพระวิญญาณมาอยู่ในเฮาเป็นภาพผู้สวยของเฮาพระคริสต์เป็นอย่างไรในโลกนี้เฮาก็เป็นอย่างนั้นเราพบกันอีกทีนึงพี่น้องพระคริสต์เป็นอย่างไรในโลกนี้เฮาก็เป็นอย่างนั้นอาเมนสมขอบพระคุณเจ้าเอาตัวมือสรรเสริญเจ้าได้ฮู้ขอดีอย่าลืมด้วยพี่น้องมีหยังก็อย่าพี่น้องคิดจังซี่แหละเฮามีภาพผู้สวยพระเยซูคริสต์เจ้าทํางานผ่านภาพผู้สวยนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นโอ้ยครับท่านบทเรียนยังสำหรับพวกเฮาวันนี้พอพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไร
ยื้อเท่านี้แหละพระคริสต์ทรงเฮ็ดอย่างไรทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนั้นเฮาก็เฮ็ดอย่างนั้นเด้พระเยซูเฮ็ดอย่างในเวลานี้กำลังปราบซวยพวกเฮาเผื่อพวกเฮาแต่ว่าเฮาต้องลงมือกับพวกได้บ่แม่นเฮานั่งนอนเฉยเลยปล่อยให้พวกปราบพวกบ่เฮ็ดได้พี่น้องพวกจะเฮ็ดเมื่อเฮาเฮ็ดอย่าลืมเลยเมื่อเฮาให้การลงมือกับเพิ่นคนในโลกเพิ่นมอบให้เฮาคืนอันมากนะเฮาเป็นผู้ต้องไปเอาคือกันกับไผพ้นของพระเจ้าต้องเขาไปยึดเอาดินแดนที่พระเจ้ามอบให้เขาแล้วความจริงดินแดนนะพระเจ้ามอบให้เขามันถูกจักก่อนได้พี่น้องมีผู้นึงเพิ่นเขียนออกอาจารย์บ่จะเป็นพระเจ้าให้สติปัญญาเพิ่นอาจารย์บ่แม่นเลยดินแดนน่ะพระเจ้าเลือกไว้แต่ใดแต่ใดแต่ว่ามันถูกจักพี่น้องว่าพระเจ้าสิเอาดินแดนนั้นให้ไผพ้นของพระเจ้าแต่มันก็บ่จักว่าไผพ้นของพระเจ้าสิมาแต่แนวใดหลังจากนั้นหลายร้อยปีต่อมาหลายร้อยปีแล้วเนาะ 2,000 ปีต่อมาพระเจ้าจึงเริ่มแผนการโดยเลือกใส่คนหนึ่งเพื่อให้เกิดเสื้อหนึ่งให้เกิดซาดหนึ่งให้เกิดแผ่นดินหนึ่งและแผ่นดินพระเจ้าหมายไว้ตัวนั้นและมันเอาคนไปอยู่ก่อนเลยพี่น้องคนอยู่เห็นพวกหยักเพิ่นว่ามีหยักอยู่นะพวกหยักนี่เป็นพวกใดเนาะพวกหนึ่งบ่แม่นเหลือจากพวกนั้นเด้แต่มันเกิดมาอีกพวกที่ลูกของพวกเทวดาตกจากสวรรค์นั้นไปสมสู่กับลูกสาวของมนุษย์พวกนั้นแหละเป็นลูกตั้งแต่สมัยน้ำท่วมโลกก็พวกนั้นเนาะพวกนั้นแล้วอยู่มันเอาไปไว้ก่อนอยู่ในดินแดนนั่นน่ะฉะนั้นมันฮู้จักไดมันฮู้จักว่าดินแดนนั้นต้องเพิ่นมาเอามันฮู้จักมันเอาคนไปก่อนมันเก่งมันก็เก่งคือมันแต่มันสิเก่งกว่าพระเจ้าก็บ่ได้หรอกบัดพระเจ้าก็ไปไล่มันนี่เนาะฉะนั้นมันยังก็ตามพี่น้องอยากมีศาสนาจงปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าทุกเวลาว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดหยังพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายที่อยู่ในโลกก็เป็นอย่างนั้นพระเยซูคริสต์เจ้ากําลังเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดอันนั้นเนาะฮีบรูบทที่12ข้อ2นั้นสําคัญหลายเยซูแนมที่ตัวเฮาเยซูจดจ่ออยู่ตัวเฮาถ้าเฮาอยู่จดจ่อตัวเฮาแล้วมีแต่อันผิดเลยพี่น้องคันเฮาเบิ่งแต่ตัวเฮาน่ะสมมุติเฮานําคือจักเฮาเลยเบิ่งแต่ตัวเฮาเฮาสิเห็นผู้อื่นผิดหมดเฮาเบิ่งแต่เฮาเด้มันบ่คือเฮาเด้คนมันสิคือเฮามันคนก็บ่คือแหละเฮาสิเห็นผู้อื่นผิดเนาะเห็นแต่คนผิดผู้อื่นแหละบัดน่ะคันเฮาเบิ่งแต่ตัวเฮาย้อนเฮาเบิ่งตัวเฮาเด้คันเฮาเบิ่งผู้อื่นนี่เฮาแน่เบิ่งพระเจ้านี่เฮาสิเห็นตาและเฮาสิเห็นตนตัวเฮาแท้ๆว่าเป็นตนตัวใดๆเนาะที่เฮาได้ศึกษามาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่ว่าตัวตนแท้ของเฮาเป็นตัวตนได้ขอให้พระพรของพระเจ้าสําแดงเป็นจริงในชีวิตของเฮาที่ได้รวมใจกันศึกษาพระคําของพระเจ้าในมื้อนี้เป็นเรื่องสําคัญเนาะอาจารย์ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีเลยสําหรับพระคําของพระเจ้ามื้อนี้และอย่างไรก็ตามเชื่อว่าพระคํานี้จะนําประโยชน์เฮ็ดให้เฮาเข้มแข็งขึ้นเนาะดังนั้นให้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์ที่เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกน้อยได้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าสำคัญเหลือเกินสำหรับชีวิตพวกน้อยทั้งหลายพระองค์ต้องการให้พวกน้อยดำเนินชีวิตด้วยไสยสนะอยู่ในโลกนี้แม่นำพระทัยของพระเจ้าบัดนี้ขอบคุณพระองค์ขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนที่ได้ฟังพระคำนี้ให้เขาเติบใหญ่ขึ้นมีกำลังขึ้นกล้าหาญขึ้นดำเนินชีวิตพบกับไสยสนะที่พระเจ้าได้ประทานให้นะจึงโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ด้วยความเสื่อด้วยการขอบพระคุณในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องก็บัดนี้เฮาก็สิอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านที่กำลังฟังอยู่เนาะพี่น้องกำลังฟังอยู่อาจารย์อยากให้พี่น้องได้รับพระพรอยากเห็นการเสริมสร้างในชีวิตเฮาเข้มแข็งความปรารถนาของพวกเฮาในส่วนรวมที่จะเข้าประเสริฐก็บ่มีหยังดอกที่ไล่สุดทุกมื้อนี้ก็เพื่อหวังอยากเห็นพี่น้องฮู้จักพระเจ้าแท้ๆและฮู้จักตัวตนของตัวเองแท้ๆเพื่อเฮาจะบ่ได้ถูกหลอกเพื่อเฮาจะบ่เดินตามแผนการของมารแล้วเฮาสิเสียใจแล้วเฮาจะเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏขึ้นในชีวิตเฮาขณะที่เฮาดําเนินชีวิตอยู่ในโลกอันนั้นเป็นความปรารถนาของพวกเฮาแล้วก็เชื่อว่าพระคำของพระองค์ที่ได้ถือ
สิทธิ์สอนออกไปวันนี้จะนำเอาการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงมีความเสื่อที่ถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องถ้าเขามีความเสื่อถูกต้องก็ได้เขาจะมีความคิดถูกต้องในการกระทำที่ถูกต้องเนาะดังนั้นเขาสิอธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกคนในครอบครัวบวชทานอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศที่กำลังฟังอยู่เขาสิอธิษฐานเผื่อกันและกันค่ะพี่น้องยังบ่มั่นใจเนาะในสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาก่อรับเอาความมั่นใจมาจากพระเจ้าแหละให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าช่วยพี่น้องให้เกิดความมั่นใจเฮาอธิษฐานด้วยกันอธิษฐานให้พงแหละช่วยเนาะและสำหรับท่านที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านอยากเห็นชีวิตไสยศาสตร์ท่านมีปัญหาในชีวิตการเก็บป่วยบ่ปัญหาการอยู่กินบ่ปัญหาในครอบครัวบ่ปัญหาเรื่องอื่นๆที่บ่ดีเนาะยากโรคระบาดโควิด-19จังซี่พี่น้องให้พี่น้องเวลานี้ก็ต้อนรับเอาพระพรมาจากพระเจ้าแหละฤทธิ์เดชอำนาจมาจากพระเจ้าเขาจะได้สิ่งนี้มันสิ่งนี้จะมาถึงเราเมื่อเขาเป็นคนสอบธรรมอยากเป็นคนสอบธรรมเห็นได้คือบ่มีบาปกรรมแหละรับเอาความสอบธรรมมาจากพระเจ้าโดยการรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าพี่น้องซึ่งเขาก็พาทานบรรดาทานบางพวกทานที่ฟังนะได้ภาวนาที่ทานรับเอาสิ่งเหล่านี้และชีวิตทานจะปลอดภัยครอบครัวทานจะปลอดภัยคนเจ็บไข้ได้ป่วยจะเห็นการเยียวยาปิ่นปัวรักษาเนาะถ้าพระยาก็เอาน้องเบาบุญยาก็เอาโอ้บุญพี่ยังเด้อก็ซื่นเว้านำถ้าพระเจ้าเว้าเว้าตามคำที่อาจารย์พระเว้านี่แหละหอดคำว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าเป็นคำว่าขน่อยคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเท่านั้นเนาะความหมายเอาเขาสิถ้าพระเจ้าเว้านำก็เว้าเด้อจะพระเว้าข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน่อยยอมรับว่าโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจให้เฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้ขาดคืนเฮ็ดให้พบปัญหาหน้าหน้าประการขน่อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีมานั้นก็เพื่อกอบกู้และปลดปล่อยมนุษย์จากสิ่งสัวหายที่เก่ามานั้นดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์คือความตายของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาไทยบาปกรรมให้แก่ขน้อยและต้อนรับเอาการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการกระทำที่พงได้เฮ็ดเพื่อขน้อยแล้วขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยได้เข้าอยู่ในขบวนการไสยศาสตร์ของพระคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรขน้อยอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นขน้อยจึงกล่าวขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณาที่ขน้อยได้รับในวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมทันทีความสอบธรรมจะคืดว่าท่านบริเหตุนี้ยังสิเป็นสอบธรรมได้เลยพระเจ้าเอาให้พระเจ้าเอาให้ท่านเป็นคนสอบธรรมเพราะพระเจ้าเอาให้จือเอาเสื้อเรื่องนี้ท่านก็เป็นคนสัตย์ธรรมและท่านก็ได้สิทธิ์ได้รับมรดกคือไสยศาสตร์ในชีวิตเนาะฉะนั้นในโอกาสต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อร่วมเนาะถึงเขาอธิษฐานทุกมือเพื่อกันและกันเพื่อพวกเขาทุกคนและผู้สัตย์ธรรมแล้วก็เพื่อคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ถูกระบาดโรคระบาดโควิด-19สืบต่ออธิษฐานเพื่อเขาพี่น้องโดยความไว้ใจและก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องเขาหลายคนได้กลับคืนมาหลังจากไปใกล้ชิดกับกรณีต่างๆเนาะยังนี่ก็เห็นว่าพระเจ้าได้รักษาทุกคนบ่ได้เป็นหยังอันนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าแท้ๆและก็ให้เฮาได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้
ดังนั้นอาจารย์จะพานำพาและเขาบอกกันเป็นเสียงเดียวพี่น้องอยู่ทั้งต่างแขวงขอบใจเด้อที่พี่น้องเขารวมนะพวกเขาเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้เขารวมกันในการขับไหวนมัสการพระองค์ในการภาวนาอธิษฐานกับพระองค์พระเจ้าจะอวยพรเขาในสิ่งที่เขาเห็นเขาจะบอกขาดจักเถื่อพี่น้องดังนั้นก็ขอให้เขาทั้งหลายได้มีโอกาสในเวลานี้รวมใจกันและเว้าเป็นเสียงเดียวกันเนาะแม่น้ำไทยให้เว้าด้วยพี่น้องถ้าพี่น้องบ่เว้าบ่มีประโยชน์หยังเนาะบ่มีประโยชน์เลยแหละเว้าก้าวด้วยปากเสือด้วยใจเนาะประกาศด้วยปากเสือด้วยใจอันนี้แม่น้ำไทยของพระเจ้าสำหรับเขาทั้งหลายเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเขาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระสนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจอันยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เพชรในโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกันสังมัดสังผูกมันสตานผีปีศาจให้ที่นำเอาสิ่งโซ่ให้เข้ามาในโลกนี้การเจ็บป่วยโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยสั่งลึบล่างการขับไว้นมัสการบูซามันสตานผีปีศาจให้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยการสาบแสงเคาะกรรมจากคนทั้งหลายที่ขับไว้พวกมันพวกขน้อยสั่งยุติลึบล่างทำลายการขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าแท้จริงนำเอาการเจ็บป่วยนำเอาเคาะกรรมนำเอาความทุกข์จนบาปกรรมเข้ามาสู่คนทั้งหลายที่ขับไว้บูชาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้านั้นพวกขน้อยพร้อมกันสั่งยุติลึบล่างการค้าขายที่ผิดกฎหมายการค้าขายยาเสพติดการผลิตยาเสพติดพวกขน้อยประกาศลึบล่างการฆ่ามนุษย์ที่กำลังมีอยู่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยสั่งยุติวิญญาณเสพสุรายาเมาให้หมดไปพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณผิดสายิงวิญญาณหักคมเพศวิญญาณแท่งลูกวิญญาณคมอธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเห็นเพราะว่าคนเหล่านี้จะเข้าไปสู่การตัดสินของพระเจ้าอย่างบ่ต้องสงสัยพวกเขาได้บ่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้เข้าไปสู่การตัดสินซึ่งเป็นอาญานั้นพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศทับม่างโซแห่งพีมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้เห็นความหักของพระเจ้าบ่ได้ยินข่าวประเสริฐที่จะปลดปล่อยเอาพวกเขาให้เป็นอิสระจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้พวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรนานาประการที่พระเยซูคริสต์เจ้านำมาแล้วในโลกนี้ให้แก่พวกเขาน้อยทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศการเยียวยาปิ่นปัวรักษาด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนพวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่เจ็บไข้ได้ป่วยผู้สอบธรรมของพระองค์ได้หายดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยคือถึงป้าน้อยเห็นว่าพระเจ้าได้เยียวยารักษาเพิ่นแล้วอาจารย์สมศรีก็เห็นการเยียวยารักษาของพระองค์ไปถึงเพิ่นแล้วพวกขน้อยยังภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้อื่นขอบคุณที่พระเจ้าได้รักษาผู้รับใช้บางคนที่เจ็บป่วยย้อนโรคระบาดที่รบกวนเขาพระองค์ได้รักษาชีวิตของเขาขอบคุณพระเจ้าขอบใจที่พระองค์ได้ให้คนทั้งหลายที่ไปกักตัวย้อนใกล้ชิดกับกรณีได้กลับคืนมาโดยความปลอดภัยในวันนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศการเยียวยาปิ่นปัวรักษาสำหรับผู้ปกครองกิตติพร
อาจารย์คำเพชรอาวันเพ็งนางลักกี้โนแก้วพอขน้อยบ่ลืมอาจารย์ปโลมีอาจารย์หัตถาให้ทุกคนเหล่านี้อยู่ในความหักของพระองค์อาจารย์เวทพรเห็นว่าเพิ่นดีแล้วในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายเขาจะบ่ขาดเขินอาหารการกินแม้นแต่ในเวลาที่โลกนี้อยู่ในวิกฤตแต่ผู้สอบธรรมของพระองค์มีทางออกเพราะพระเจ้าเป็นทางออกของเขาและพระเจ้าก็เลี้ยงดูเขาและพระเจ้าให้เขามีไสยศาสตร์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างใดพวกคนทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นความอึดหิวบ่อยู่ในพระองค์อีกต่อไปความเจ็บป่วยบ่เป็นนายของพระองค์อีกต่อไปพวกขน้อยจึงสรรเสริญรับเอาพระพรนั้นมาเป็นของพวกขน้อยสิ้นกันพวกขน้อยประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้ประกาศลึบล่างหนี้สินของคนสอบธรรมทุกคนให้หมดไปและประกาศว่าหนี้สินนั้นถูกใช้คืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งไสยศาสตร์ที่พระเจ้าได้ประทานให้ไสยศาสตร์เหนือปัญหาต่างๆไสยศาสตร์เหนือโรคระบาดโควิด-19รับเอาพระพรให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายเป็นต้นอธิษฐานเพื่อคณะนำในกิจักศูนย์ประจำแขวงต่างๆใน18แขวงให้พระพรที่พระเจ้านำมานั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีและสันติสุขซึ่งพระเจ้าประทานให้แล้วเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติของพระองค์นั้นให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของท่านผู้นำผักหลักตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขันธฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแห้งมีอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อเอาชนะสิ่งโซ่ให้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19และพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานประกาศข่าวประเสริฐให้ไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกเป็นต้นให้ไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายเพื่อปลดปล่อยเอาคนเหล่านั้นจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้และปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากเคราะห์กรรมจากเวรกรรมและจากบาปกรรมจากโลกนี้ไปเขาจะบ่ไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกขน้อยสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยเสมอจึงขอบพระคุณพระองค์เจ้าโดยความเชื่อโดยการขอบพระคุณสำหรับคำตอบที่พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้อาจารย์พรสวรรค์อธิษฐานเพื่อพวกเฮาเนาะสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าทรงใหญ่ขอโมทนาขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำพาพระลูกทั้งหลายต้องร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต้อนรับพระขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ละที่แต่ละบ่อนั้นเสร็จแล้วว่าพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสำแดงเป็นจริงกับสิทธิ์ของทุกท่านแล้วก็คำภาวนาฐานของทุกท่านนี่พระองค์นั้นได้ทรงตอบแล้วดังนั้นฝากชีวิตของทุกท่านไว้ใต้การทรงนำพากับพระผู้ปกครองศาไว้ใต้พระขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่ไอ้ฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอีกทีนึงให้พระพรของพระเจ้าแสดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนเขาจะพบกันอีกมืออื่นเนาะในตอนที่3